คุณเบญจานี่เป็นภรรยาคนที่5ของคุณบุญชัยนะฮะค่ะครับก็เลิกกันไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่อดีตสามีจะแต่งงานใหม่กับดาราสาวชื่อดังด้วยนะครับค่ะคุยกันทุกวันนะคะไม่มีอะไรค่ะมีส่งการเชิญอะไรไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยกันเรื่องนี้มากกว่านะคะได้เจอคนดีกับเขาไหมครับเขาจะคือใครจะทำอะไรเนี่ยถ้าดีก็ดีนะคะไม่ดีก็ไม่ดีก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้คือดิฉันตอบแทนคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็ภรรยาคุณบุญชัยเนี่ยสวยนะสวยทุกคนเลยนะครับก็คุณเบญจาบอกว่าพอเลิกกันไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังคุยกันอยู่ตามประสาพี่น้องแต่ว่าเรื่องที่จะมั่นกับดาราสาวคุณบงกตเนี่ยไม่ได้คุยกันนะครับก็รอพิธีมั่นนะครับ19พฤศจิกายนนี้นะครับจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลนั่นเองนะคะ